สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของบ่าวท่อเกษตร DIY นะครับหลังจากไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับว่าชวนชมนะครับถอนแล้วทำไมต้องตัดใบนะครับไม่ตัดได้ไหมหรือว่าทำไมต้องตัดจำเป็นแค่ไหนที่ต้องตัดนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเบื้องต้นนะครับต้นนี้นะครับเป็นราชินีกิ่งตอนนะครับเพิ่งจะถอนมานะครับได้วัน2วันแล้วแหละแต่ว่าพอดีวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยมีโอกาสที่จะมาทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องตัดใบกันนะครับเราต้องตัดเนี่ยทำไมเราต้องตัดเขานะครับปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอนะครับเดี๋ยววันนี้บ่าวท็อปจะมาแนะนำนะครับว่าทำไมเราต้องตัดใบนะครับเบื้องต้นนะครับบ่าวท็อปก็จะแนะนำก่อนนะครับไม้ทุกชนิดนะครับเมื่อเราถอนขึ้นมานะครับรากเขาไม่ได้รับสารอาหารนะครับแต่ยังเหลือใบอยู่นะครับใบมันก็จะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็คายน้ำออกไปนะครับเมื่อเราไม่ตัดใบนะครับมันก็จะคายน้ำออกไปแล้วก็รากของเรามันไม่ได้ดูดสารอาหารขึ้นมามันก็จะทำให้น้ำที่มันสะสมในตัวนะครับออกมาทางใบนะครับคายออกไปเรื่อยๆนะครับเป็นสาเหตุให้ไม้บางคนถอนขึ้นมาแล้วไม่ได้ตัดใบเลยอาจจะทำให้ต้นเหี่ยวได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม้ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่ามันเนื้อค่อนข้างจะแข็งแล้วนะครับเป็นไม้ที่มีอายุแล้วต้นจะไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไม้ไซส์เล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับไซส์เล็กๆกินอาหารกินน้ำนะครับอวบน้ำแบบนี้นะครับถ้าเราถอนขึ้นมาเลยนะครับถ้าเราถอนเขาขึ้นมานะครับล้างรากถอนล้างรากขึ้นมาเนาะแบบนี้ถ้าเราถอนขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ตัดใบเขาโอกาสที่ลำต้นเขาจะเหี่ยวนะครับเป็นไปได้สูงมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราไม่อยากให้ลำต้นเหี่ยวหรือว่าเราไม่อยากให้ไม้เราโทรมนะครับเราก็ตัดใบเขานะครับแล้วก็เพื่อนๆมือใหม่บางคนนะครับจะถามว่าทำไมเห็นเขาตัดใบตอนที่ยังไม่ได้ถอนหรือว่าทำไมต้องตัดใบเวลาไหนบ้างนะครับก็หลักๆก็จะมีเท่าที่รู้เนาะก็ตัดใบเวลาถอนขึ้นมานี่แหละแล้วก็จะตัดใบเพื่อลดการคายน้ำนะครับ2ก็เวลาตัดใบเพื่อที่จะคุมกิ่งนะครับตัดใบเพื่อคุมกิ่งเหมือนต้นนี้นะครับกิ่งด้านในนะครับกิ่งด้านในเขายังเล็กอยู่นะครับกิ่งด้านนอกนะครับเขาก็จะเริ่มเติบโตไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดใบเปิดแสงให้ด้านในได้รับแสงนะครับกิ่งด้านในมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ส่วนกิ่งที่มันมีใบยาวๆแบบนี้นะครับมันก็จะพุ่งออกไปเลยนะครับทำให้กิ่งมันไม่เสมอกันนะครับพุ่มจะไม่สวยนะครับเวลาเขาก็จะตัดนะฮะเนี่ยอันนี้คือวิธีการตัดใบอีกอย่างนึงนะครับเขาก็คือจะตัดคุมกิ่งนะครับตัดเพื่อจะคุมกิ่งตัดเฉพาะด้านนอกเนาะเนี่ยฮะเนี่ยเขาก็จะตัดแบบนี้นะครับตัดคุมกิ่งแบบนี้นะครับตัดคุมกิ่งแบบนี้เมื่อแสงมันเข้าถึงด้านในนะครับกิ่งด้านในมันก็จะเจริญเติบโตออกมานะครับตัวนี้ก็คือวิธีการตัดคุมกิ่งนะครับตัดใบเพื่อคุมกิ่งนะครับเพื่อเปิดแสงให้กิ่งด้านในมันได้รับแสงนะครับเมื่อได้รับแสงนะครับกิ่งมันก็จะเจริญเติบโตได้ทันกันนะครับแล้วเพื่อนๆมือใหม่บางคนถามว่าเห็นบางสวนนะครับเขาตัดออกหมดเลยนะครับแต่เขายังไม่ได้ถอนเขาตัดเพื่ออะไรนะครับบางคนนะครับตัดเพื่อบางทีมีลายแดงนะครับเพื่อนๆมีลายแดงเขาก็จะตัดใบทิ้งนะครับตัดใบทิ้งถ้าเขาไม่ใช้สารเคมีนะครับเขาจะตัดใบทิ้งแล้วก็ล้างลำต้นล้างใบนะครับเพื่อที่จะให้ใบใหม่มันขึ้นมานะครับลายแดงมันก็จะหายนะครับอันนี้ในกรณีที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัดก่อนที่จะทำรากตะขาบนะครับตัดก่อนที่เขาจะถอนทำรากตะขาบเขาบางสวนเขาจะใช้วิธีการตัดออกก่อนนะครับก็คือตัดแบบที่เราถอนเลยนะครับเนี่ยตัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยตัดให้มันเหลือแต่โคนใบนะครับตัดแบบนี้นะครับตัดออกให้หมดเลยนะครับเขาก็จะตัดแล้วก็ปล่อยไว้สัก1สัปดาห์นะครับปล่อยไว้สัก1สัปดาห์นะครับแล้วก็ใบเขาก็จะร่วงออกนะครับเขาถึงจะถอนขึ้นมาตัดทำรากตะขาบนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตัดใบอีกวิธีการนึงนะครับว่าทำไมต้องตัดใบเขาตัดใบเพื่ออะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการตัดใบนะครับในกรณีที่เราถอนล้างรากขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูครับว่าวิธีการตัดยังไงครับเราก็จะตัดนะครับให้เหลือนะครับเนี่ย
ให้เหลือโคนของใบไว้อย่างนี้นะครับตัดแบบนี้นะครับตัดออกให้หมดนะครับเราจะไม่ตัดแบบชิดแบบนี้แล้วครับเราจะไม่ตัดแบบชิดนะฮะแบบนี้นะครับโอกาสที่จะทำให้ตากิ่งมันเสียหายได้นะครับตัดแบบนี้ตัดไปเลยครับตัดให้ทุกกิ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัดแค่นี้นะครับตัวนี้คือกรณีที่ถอดมาแล้วนะครับเราไม่ได้ตัดใบนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นนะครับในเบื้องต้นนะครับว่าไม้ไซส์ใหญ่นะครับถ้าเราถอนมาแล้วนะครับเราไม่ได้ตัดใบมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับก็มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหากับไม้ที่อวบน้ำนะครับที่แบบอวบน้ำเลยแล้วก็เป็นไม้ไซส์เล็กนะครับที่ถอนมาแล้วก็ไม่ได้ตัดใบนะครับจะทำให้ไม้น่ะต้นเหี่ยวต้นยุบได้นะครับโทรมได้แต่ตัวเนี้ยถามว่าไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ได้ครับไม่ตัดเขาก็ใบเขาก็จะเหลืองแล้วก็จะทิ้งไปในที่สุดนะครับแต่ในก่อนที่เขาจะเหลืองเขาก็คายน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ เขาก็จะคายน้ำในต้นออกไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้เป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับที่ผมบอกมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันก็จะไม่ทำให้เห็นว่ามันเหี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่มันก็คายน้ำออกนะครับเมื่อใบมันหลุดนะครับมันก็ไม่มีใบที่จะคายน้ำนะครับมันก็จะทรงตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับถามว่าถอนแล้วจำเป็นต้องตัดใบหรือเปล่าบอกเขาว่าตัดเถอะครับเพราะว่ายังไงมันก็ร่วงอยู่ดีนะครับแล้วก็เราก็งดการคายน้ำของมันออกไปนะครับก็จะช่วยให้ไม้เราไม่โทรมนะครับเพื่อนๆฉะนั้นแล้วนะครับถอนมาตัดใบนะครับจะดีที่สุดนะครับอันนี้ในเทคนิคที่บ่อท็อปทำนะครับก็จะทำประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าทำไมต้องแขวนนะครับมือใหม่บางคนไม่รู้จริงๆนะครับว่าทำไมต้องแขวนเอาวางไว้ได้ไหมถามว่าเอาวางไว้ได้ไหมมันวางได้ครับเพื่อนๆถ้าวางแบบนี้นะครับโอกาสที่จะทำให้รากมันหักได้นะครับรากที่เราทำมาสวยๆมันก็อาจจะเสียหายได้นะครับแต่ถ้าวางแบบนี้ได้ไหมก็วางได้นะครับเราทำยังไงก็ได้นะครับให้ระบบรากของเราไม่หักนะครับแล้วกิ่งที่มันทำมาวางไปอย่างเงี้ยไม่หักนะครับทางที่ดีนะครับบ่าวท็อปแนะนำว่าแขวนไว้ดีกว่านะครับถ้าเราแขวนไว้แบบนี้นะครับรากก็จะไม่มีปัญหานะครับกิ่งก็จะไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมเนี่ยครับขนาดบ่าวท็อปเอามาวางให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยยังเป็นแผลเลยนะครับขนาดวางกับกระถางนะครับยังเป็นแผลเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็วิธีการตัดใบทำไมเราต้องตัดใบนะครับก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับให้ FC มือใหม่บางคนที่เข้ามานะครับสงสัยว่าทำไมถอนมาต้องตัดใบนะครับมันก็อย่างที่บอกนะครับช่วยลดการคายน้ำไม่ให้ไม้มันโทรมนะครับไม้ใหญ่จะไม่ค่อยเห็นผลนะครับส่วนไม้เล็กนี่จะบางต้นนี่อาจจะเหี่ยวนะครับยุบไปเลยนะครับหลักการมันก็มีแค่นี้นะครับวิธีการตัดใบนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าสงสัยอะไรยังไงนะครับที่บ่าวท็อปอธิบายไปยังไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวบ่าวท็อปจะมาตอบนะครับบางทีทําคลิปออกมาบางทีมันก็นําเสนอออกมาไม่หมดเนาะเพื่อนๆก็บางทีก็ขาดตกบกพร่องก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ายังไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวท็อปก็มีสาระดีๆนะครับมาแนะนำเพื่อนๆมือใหม่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามบ่าวท็อปไว้นะครับจะได้มาทำคลิปวิดีโอใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ่าวท็อปเกษตร DIY นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วบางคนถามว่าแล้วที่ผมเห็นเขาตัดออกหมดเลยนะครับเขาตัดเพื่ออะไรตัดหักเลย